เสขะสนธยาวันที่10กราคมพ.ศ.2017เรื่องอาเพื่อพัฒนาตอนที่2ดูสมภพโชติปัญญุประวัติได้นั่งสมาธิเลยเดินไปข้อศรัทธาจะย้อนไหมเพราะว่าน่าศึกษานะชีวิตท่านแบบนี้ที่พระอุบาสกอาจารย์รุ่นเก่ามานั่งสมาธิจะทำก็มานั่งว่าพูดโอ้พูดโอ้ไม่ใช่เร็วนะไม่ใช่เร็วละถึงแม้ไม่มีในระบบการเปิดดูพระไตรปิฎก20,245เลยไม่เคยมีมานั่งให้ว่าพุทโธนั่งว่าลูกน้องของน้องพร้อมท้าได้เลยไปเปิดจนตายไหม45เลยมีคือใครคือเทวเศรษฐีเนี่ยมาได้นั่งสมาธิดอกเดินไปคิดไปพูดไปไปรู้ไหมแกไปเยี่ยมลุงคือพี่ชายของภรรยาเมียของอนาถาบิณฑิกเศรษฐีนั้นเป็นน้องสาวของราชินีเศรษฐีที่กรุงราชคฤห์ก็ไปเยี่ยมลุงที่เมียแต่ละครั้งไปเยี่ยมแต่เป็นเรื่องขายแล้วตามภาษาของนักธุรกิจค้าขายอะไรแหล่งเงินถือทุนใหญ่อยู่ตรงไหนแหล่งสินค้าตัวนี้อยู่ตรงไหนที่เขาต้องการมากต้องไปขายตรงไหนที่ไหนมันมีซัพพลายที่ไหนมันมีดีมานด์หรือซัพพลายยังไงสองคนจะต้องคุยกันเป็นประจำถ้าไปพบกันเพราะต่างคนต่างก็เป็นเศรษฐีน้องเขยก็เศรษฐีลุงก็เศรษฐีแต่วันนั้นไปแปลกลุงไม่สนใจน้องเขยเลยไม่ได้สั่งคนผ่าฟืนตักน้ำทำอาหารวุ่นวายไปหมดให้ทำไม่ทันก็เลยถามลุงแต่ละครั้งที่ผมมาเราจะคุยกันเรื่องธุรกิจเรื่องพาณิชย์เรื่องการค้าแต่วันนี้ลุงไม่ค่อยสนใจลุงวุ่นวายลุงวุ่นวายอยู่แต่การทำอาหารสั่งคนใช้สั่งคนงานทำอาหารการกินเต็มมากพรุ่งนี้จะมีงานอะไรที่บ้านจะมีงานอาวาหะมงคลหรือวิวาหะมงคลที่บ้านหรือว่าพรุ่งนี้พระเจ้าพิมพิสารราชาแห่งแคว้นมคธนี่จะมาเยี่ยมลงแบบถ้าชื่อข่าวเศรษฐีบอกว่าหาไม่ได้ไม่ใช่ที่บ้านของลุงนี่จะวาหะมงคลวิวาหะมงคลดอกและไม่ใช่ว่าพระเจ้าพิมพิสารจอมเสนาบดีแห่งแคว้นมคธจะมาเยี่ยมดอกที่งานใหญ่โตเตรียมอาหารจะเลี้ยงพระผู้นี้ลุงสร้างกุฏิถวายพระสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า60หลังและของพระสาวกมาฉันที่นี่พอได้ยินคำพระพุทธเจ้าพระสัมมาพุทโธคำเดียวขนลุกปรี๊ดนั่งนิ่งสมาธิแล้วนะปีดีครับแล้วเกิดปัจจุบันแล้วก็เกิดสมาธิทันทีแต่ไม่ได้มานั่งเรียกว่าบารมีสุขงอมวาสนาพร้อมแท้ของมันพอเองเนาะมันก็เป็นคือมันลุงพุทโธพี่แม้พุทโธเองไม่เคยใครได้ยินนะจะได้ยินได้ยากมากแม้แต่คำว่าพุทโธโลกจะได้ยินยากมากลุงพูดว่าพุทโธเลยบอกใช่นะพูดว่าพุทโธวันนี้พุทธเจ้าจะมาที่นี่ถามอีกยังไม่ถึงลุงพุทธเจ้ามีเลยในโลกเนี่ยโอ้มีเลยมีถามนึกสับโอ้ยตื่นที่ว่าคำนี้ยากที่โลกจะได้นอนก็คืนนอนก็คืนนั่นแจ้งแท้เด้อครับอย่าเข็มขึ้นนั่นนอนแจ้งท่านน้อคิดมันเลยคิดซื้อคิดออกมากับพุทโธมุ้ยเพิ่งได้บอกแล้วของเก่าคงจะหนาในที่เคยพูดกับอาจารย์นิสันเคยชินตกนอนมาหลับพี่ไปพี่มาก็นอนพี่ไปข้างนึงก็พุทโธพุทธเจ้าเนาะดังขึ้นนั่นแจ้งทางนอกพี่สิไปนี่มืดๆไฟฟ้าไปข้างนึงก็พุทโธพี่มาข้างนึงก็พุทโธลุกโอ้ยแจ้งไปที่อย่าไปเห็นเนี่ยละมือเลยลุกขึ้นเดินเลยเดินโอ้หายใจเข้าพุทโธไปมามืดตึ๊บบันเอ้าคือพุทโธมันเกิดผ่องใสในจิตทำให้การขึ้นไปกับมันสว่างสมาธิอยู่ตรงนี้อาจจะมีบางคนเห็นการสว่างนั่นมันเกิดจากจิตผ่องใสด้วยพลังสมาธิพัฒนามิถะพิกเวจิตังอาคันตุกุปปกิเลเสหิอุปกิริทักพิสุทั้งหลาย
คิดแสนสร้างไปแต่กิเลสเข้ามาเป็นแขกขึ้นปิดเป็นดามได้กี่วางลงกิเลสนอนเราลงนะกิเลสยานินิทากิเลสไปคิดนี่จะผ่องใสขึ้นมาตอนนั้นอาเศรษฐีลุกขึ้นยืนมองหาที่ทางเมื่อไหร่น้อยจังพระพุทธเจ้าอยู่ทางนี้ทางที่ถ้าสว่างเราจะรีบเดินไปมองไปมาแกก็คิดพุทโธพุทโธอย่างเงี้ยเลยสว่างสว่างขึ้นกลางคืนเป็นกลางวันคือจิตมันผ่องใสขึ้นเดินเฮ้อแจ้งในห้องเสียหลังของวันไปเลยเดินไปเดินไปเต็มพุทโธไปพุทโธไปสักพักมันเคลื่อนจิตมันเคลื่อนมืดเลยพอมืดปั๊บขนลุกมันฟองกลัวมันไม่ใช่กลางมืดตึ๊บเอ๊ะเราไปได้ยังไงวะที่จะถอยกลับไฟฉายก็เดินมามันสว่างปึ๊บพอที่จะถอยกลับขนลุกกลัวได้ยินเสียงประหลาดบนหัวช้างร้อยตัวอัสดรพันตัวนางกุมารีสาวทั้งหลายร้อยนางกุณฑลพวกเครื่องประดาเป็นพันแต่ละนางแต่ละนางช้างร้อยตัวม้าร้อยตัวมีสีแสงจะงดงามด้วยเครื่องประดับนางละ1,000ยังไม่เชื่อกล้าไปเถิดพระพุทธเจ้าไม่ครับอันนี้เป็นคำกล่าวขนลุกขึ้นไปอีกขนเสียงไข่ชีวะกระยักแต่ว่ายักษ์ดีนะอาเทพเทวดาประเภทยักษ์บอกไปเถิดไปข้างหน้าเถิดก้าวเดียวของท่านประสิทธิ์ช้างร้อยตัวม้าร้อยตัวนางสนมนาลีกุณฑลเกศนางนาลีที่งดงามเป็น1,000ก็ไม่ได้เชี่ยวก้าวเดียวที่ก้าวไปข้างหน้าจะไม่ข้าวเถิดแข็งใจก้าวสว่างว้าวไปยังยี่ยี่เรื่อยไปในสว่างยังมีเสียงกำลังมืดตึ๊บลังเลจะถอยเอ็มตลกหน้ากลัวมืดได้ก็เขาเงินตั๊บได้ยินเสียงข้างบนช้างม้าร้อยตัวนางคนนั้นเลยนาลีที่งดงามมีเครื่องประดับนางละพันกหาปณการนางละพันมีค่าน้อยกว่าเก้าดีหาพระสมานเพื่อจักอย่างนี้ถึง3 ครั้งได้เมื่อได้แจ้งได้เมื่อเรียงอันนี้พอพุทธพอวันไปเลยก้าวไปพร้อมกับพุทโธก้าวไปกับพุทโธพระพุทธเจ้าเดินจงกรมจ้ะมาเถอะสุทัศน์จงมาเถอะเราจะรอคอยอยู่ดีใจมากขนลุกขนพองโอ้ยเจ้ารู้จักชื่อไงลงไปกราบแล้วท่านก็เสด็จอันนี้ไปไกลทำไมต้องพูดเลยมันจะพูดมีสถามั่นคงมาตรฐานเครื่องวัดของความเข้าถึงกระแสโสดาบันโสดาปัตติยังค่ะและต่อมาอีกพระเจ้าพิมพิสารจอมราชาแห่งมกุฎรัตนครราชคืออันมั่งคั่งพระพิมพ์ทุกอย่างโสดาปัตติยังค่ะธรรมศรัทธาสินใจค่ะธรรมจำสินอุโบสถ4 ครั้งนี่คือพระเจ้าแผ่นดินนะประชาชนแล้วมาดูตัวอย่างอีกบางคนนางวิสาขาถึงกระแสธรรมอันนี้ก็แต่อายุน้อยยังสาวรุ่นกว่าก็ว่าเจ็บพ่อของเก่าเองคนสวยมากมีตั้งยี่อายุตั้ง120 ปีอันนี้ถึงโสดาบันสร้างวัดเข้ามาชื่อว่าบทพาวลาพระพุทธเจ้าจะลาทางสาคุณสูงส่งมากในแคว้นตนเมืองกีการพระศาสนาไม่ห่างเขินไปได้มีมือเปล่าเอาไปฝากไปถวายพระก็เป็นแม่เลยล่ะนี่คือบุคคลตัวอย่างไอ้นี่มองดูคนชั้นต่ำมีอีกนายแพทย์บกโกมารพัฒน์รีลูกนางโสภิณีที่เขาไปถึงขณะชีวิตเจรนายชีวิตมาจะเป็นหมอที่โดดเด่นถ้าทุกวันนี้วิชาอาจารย์ได้ฟังธรรมพระศาสดาเข้าถึงศรัทธาถึงจาคปัญญาเนี่ยเป็นโสดาบันสร้างโรงพยาบาลสงโลกชื่อว่าชีวะกัมพวันสวนมะม่วงของนายชีวกรักษาพระมีศรัทธามากในพระรัตนตรัยรักษาผู้ใดผู้หนึ่งอยู่ให้เงินเป็นสลางก็ต่างถ้าได้ยินข่าวพระพักวัยไปรักษาพระกลับมานะพระผู้เป็นเจ้าบัวอยู่ไหวไปรักษาเข้าสร้างโรงพยาบาลไปสร้างวัดไปที่ละจนมีเรื่องเวลาปลอมบวชนะเจ้าไม่ใช่ปลอมบวชบวชจริงๆแต่บวชมารักษาโรคไม่ได้บวชเรื่องสำใสบางคนเป็นโรคขี้ทูดกุดถังขี้โรคถ้าไปรักษาหมออื่นก็เสียเงินถ้ามาบวชยกคอเอาใจใส่ในการรักษาหมอ
ไม่ได้มีสถานในที่นี้ครับบทท้าโลกหนึ่งนะอาสาหาฤทธิ์ว่าไงเป็นขี่กาขี่เกลื่อนเป็นเสือมีเลือดโลดผีก็มีได้ดีสมมติเพิ่งขึ้นมาเขาบอกว่าเพิ่งมาหนึ่งชิ้นโลดไปความบริเวณพระบริเวณอย่างสั้นปวารโรโซโซวาแฝกเนื้อมือชาวไปใช้บาตรป่วยก็ไปรักษาพยาบาลแล้วก็ถวายทุกวันศึกเดินสวนทางกันเอ้าเตรียมได้ผมยังไปยังหันอยู่ไปถวายใช่ไหมใช่มันหาแล้วโรคมันหาไม่ได้บ่มีสถานที่บวชมารักษาได้ความไปผู้ริจาคนไปกล่าวผู้ริจาคเต็มที่ต่อไปอย่าเอามาบวชนะพวกห้ามบวชพวกขี่กากินหัวพวกขี่โลดขี่ทุกข์กุศลต้องถามสมัยในคำเป็นว่าบวชเป็นสถาบันมันบวชพวกโลกแต่ระบบอุปชาจึงถามโอ้สิไปว่าจะไปรอเป็นบริแปลงเพราะว่านัดที่พันเปว่ามีแต่ขนาดบวชตัวกันพระเจ้าบอกครับนัดที่พันเปไหมเพราะว่าแต่ว่าตัวสายกันไหมตัวเชื่อผมไม่รู้พระเจ้าทำบุญดีนะพระเจ้าไม่รู้พระเจ้าพระเจ้ากระทบกระเทือนอันนี้การหมอชีวะชีวะประวัติพัฒน์แล้วหมอคนนี้ก็เข้าถึงตะวันนาทีนี้ชาลีเธอก็สามารถอัมพปาลีวันได้โดยเฉพาะหมอชิโดดเด่นมากไม่เคยมีใครเก่งเกินท่านยาถ่ายพระเจ้าดมเอามีไหมหมอถ่ายชนิดดมมีไหมพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้กินเจนะกินอาหารแต่พวกเราเนี่ยตามมีตามเกิดพระญาติทางร่างกายสตาพระญาติปลาขอพระญาติเส้นด้านตัวกลมตัวแบนฮุกเบิร์มดิมเบิร์มมีหมดวันหนึ่งพระสมณะพระพุทธเจ้าของเราผายผอมสูบเสียมมีพระญาติในท้องก็ไปบอกหมอชีวะมันบอกว่าโอ้ท่านน้องผู้เจริญพระญาตินารามีดังมารการของพระศาสดาผมจะรักษาพระสมณะสัมพุทธเจ้าเป็นคนพิเศษไม่ต้องใช้ยาพิเศษยาไม่เหมือนชาวบ้านถ้ายาทำให้กินก็หายแต่ไม่ให้พระองค์เราเอาดอกบวบตัวยาอบล่ำสมุนไพรบัวไปให้พระพุทธเจ้าดมนะดมสู้กันทีเดียวเนี่ยถ่ายชิบทำให้สามดอกสามชิ้นเที่ยวไปไหนสปาให้กินดาถาครับจะทางจะหมอที่บอกมาหมอคุณเลยให้เป็นบอกหมอช่วยที่บอกทำเครื่องมือดีๆนะเตอร์มีเร็วทุ่งเลเซอร์ยังไม่สามชิ้นนี้ได้ยาถ่ายชิ้นนี้ได้หมอชีวะทำให้สามดอกบอกว่าให้ท่านดมบอกให้อนนท์ทอดมดอกเดียวหนึ่งสูตรเข้าไปครั้งเดียวหนึ่งครั้งมาทำดอกไหมดอกที่สองก็ทายแล้วดอกที่สามพระอนุรักษ์ก็จะรีบไปหาคนไข้คนที่รอคอยอยู่ที่เจ็บปวดอยู่พอไปถึงประตูซุ้มประตูพระได้โอ้ลืมบอกไปความจริงพระพุทธเจ้าของเราอ่อนแรงแล้วถ่ายมาถึงครั้งจะมันดมดอกอีกสิบก็เป็นสามจะเหนื่อยมากจะต้องบอกว่าที่เก้านี้เหมือนครั้งให้อาบน้ำอุ่นเพื่อจะให้มีเรี่ยวมีแรงหยุดเมื่ออยู่แล้วก็พอพักผ่อนแล้วจึงให้อาบอีกที่หนึ่งอีกครั้งหนึ่งเป็นถามสิพระญาติจะหมดทั้งใครลืมบอกก็เราไปรักษาคนอื่นแล้วกรรมมันยังไม่สายไปรักษาคนอื่นเพิ่นลืมมานึกได้มันจะวันตกดีครับวิ่งทะเลทะลักมาบอกอุ้นผมลืมบอกศาสดาจะต้องดมดอกบวชดอกที่หนึ่งแต่พระนุนบอกว่าพระบอกเองแล้วคุณหมอเมื่อคุณหมอเดินคล้อยไปพระสมานพระนนเมื่อเราดมดอกที่สามมาสักเก้าคำเคยจะเอาน้ำอุ่นมาให้เขาหมอชี้ว่าคนลูกคนพอท่านรู้ได้ยังไงรู้มันเป็นเราไม่ได้บอกซะหน่อยเราเรื่องไปกราบถามพระเจ้าอาจจะยังพันเตอาจจะจริงๆพระเจ้าพูดอะไรก็เลยเล่าเลยก่อนเราไม่ได้เป็นหมอดอกชีบอกรู้เมื่อเธอเดินไปถึงซุ้มประตูไหมทรงกระแสจิตตาดับพระพุทธเจ้าเราเลยหมดพระญาติหมดของใช้บริวารมาขอพรวันนี้ข้าพระองค์จะขอพรสักอย่างเมื่อรักษาพระวิญญาณเจ้าดีแล้วพระญาติบอกว่าเราเลิกให้พรมานานแล้วผมไม่ขอมากขออะไรขอให้ผมพลาดแล้วเอื้อเฮือกไงประชาชนผู้คนทั้งหลายได้ถวายเถินกับพระไม่ต้องลำบากลำสกุลพอจะหาได้ปิดโอ้ยประโยชน์ก็เลยอนุญาตให้พรนะพรเป็นว่าสิทธิเศษอันชอบทางที่พึงจะมอบให้ได้ตามคำขอของผู้ขอเป็นลมแดงเป็นยีเล่ทุกพรก็เลยมอบให้ไม่หมอก็ไปประกาศให้บ้านให้ทำเหมือนกันผ้าเหลืองเต็มกรุงราชคฤห์ใครก็อยากได้บุญไม่ต้องไปหาผ้าบางสกุลทุกวันนี้เขาถวายเป็นเพลินนี่ก็ระดับโสดาบัน
อีกคนหนึ่งที่ยากจนที่สุดสุปพุทธกุฏิมาตรฐานศรัทธาขนาดคนชื่อพระกุฏิกุฏิกุฐานไปแบบสุปพุทธชีวิตไปหาขอทานตามวันตามช่องน้ำเลืองไหลเยอะตามมือตักขี้เรือนแม่วันตอนเป็นพระเจ้ากำลังแสดงครับแกก็มาว่าจะไปขอทานอย่างจะนายขอทานได้มากคนเจก็ไปพระเจ้าแสดงธรรมอย่างในทางก็มานั่งท้ายๆเขาใครๆก็บอกมึงไรนี่รังเกียจมึงเป็นมูอยู่เป็นน้องเล็กๆน้อยๆอยู่นั่งอยู่ใกล้ๆนั่งฟังน้องมูอยู่แสดงไปยังท่านในเรื่องสถาสินสุตติปรากฏว่าฟังรู้เรื่องเป็นสุตตวาดิยะแค่สาวกพูดได้ยินได้สระที่กล่าวมาแล้วถ้าเราฟังเรื่องนี้ไม่เข้าใจสุตตวาปุถุชนมันพูดหนาในเรื่องกิเลสไม่ได้ยินไม่ได้ฟังไปอย่างนั้นสุตตวาเรื่องอสุตตวานี่ฟังรู้เรื่องเป็นสุตตวาอริยะเกิดสถานไปมีสิ่งแต่เคยมาเทศบาลนี้เป็นเด็กที่เบียดเบียนตัวเองแล้วพูดปล่อยตัวเองจะพันธนาการแห่งอารมณ์ทั้งดีและชั่วทั้งสุขทั้งทุกข์ไม่ให้มันให้เกิดเป็นทุกข์เพราะความยึดมั่นถือมั่นมีปัญญามองเห็นเข้าโลกและตามที่มันเป็นจริงวางท่าทีอย่างถูกพอพูดทำนั้นจบไปปั๊บกลับบ้านคนโลกเหลือคนนั้นนั่งกับอิ่มใจพองใสด้วยพระธรรมเทศนาทำที่ปรากฏแก่จิตแก่ใจขึ้นค่ะเข้าถึงแล้วพองใสพระพุทธเจ้าเดินมาหาเธอไม่ไปไหนมาไหนเลยสุภาพข้าพระองค์อิ่มแล้วมันข้าวอิ่มด้วยรสพระธรรมที่โดยเฉพาะสัพพัญญานี้ข้าพระองค์เดินใจมองไม่เห็นตรงไหนว่ามันมั่นใจได้แล้วพระพุทธเจ้าบอกเธออาทาลิโหอโมคันตสัจเธอบัดนี้ชื่อแบ่งที่แกมีสามกราบพระพุทธเจ้าดีๆก็ออกไปหาขอทานด้วยความร่าเริงใจที่ตัวเองเดินร้องเพลงไปแดดกล้าๆน้ำเหลืองไหลร้องเพลงข้ามกลางสายแดดสายลมตั้งมังคาชีไปแล้วไปมังตะขุบเทวดาฝ่ายพระยามาก็เป็นเทวดาเดี๋ยวพวกเรามาปฏิบัติธรรมหนึ่งเทวดาพวกไม่ดีออกอยู่เรื่อยมีทีนี้พระอินทร์มีหลายระดับน้ำยิ้มนะครบหมดอายุพระองค์ไหนขึ้นไปคนทำสังคมพวกไหนชอบทำมีอุดมการช่วยสังคมสงเคราะห์ได้เกิดเป็นพระอินทร์แต่บางองค์แกบรรลุธรรมเป็นโสดาบันทุกองค์ไปพระอินทร์องค์นั้นสมัยนั้นอยากลองต้องการสายแดกสายลมเดี๋ยวเขาโง่ของมันพระอินทร์แม้คนยากคนจนอันนี้เห็นว่าคนเนี้ยพอตัวอีกองนั้นจะไม่เข้าถึงส่วนเหมือนคนโลกเลยคนตั้งเป็นคนพอดีจะได้ซับมีแหงหรือว่าอ่องนอนไม่หลับหรอกคอยเฝ้าอยู่ตรงนั้นแหละแปลงร่างเป็นเศรษฐีเป็นคนขี่รถม้ามากำลังเฮ้ยไอ้จะขี่เรือนต้องทำเพลงอยู่ทำไมการแบกสาสายธรรมปราโมทย์ได้เกิดขึ้นกับข้าพเจ้าร่าเริงในพระธรรมตรายที่เข้าถึงในใจอย่างแกจะไปไหนเขาต้องไปขอทานเลยพี่ยังไม่ได้กินข้าวครับไม่ข้าวมันยังไม่ตกถึงท้องเลยวันนี้ถ้าอย่างนั้นแกจะเอาเงินนี้ไปควักเงินให้100กับหาปณะตั้งแต่เกิดมาไปขอทานไม่เคยรวมถึงขนาดนี้เลยไม่มีใครจะมาหาให้ไปร้อยมองดูหน้าท่านทำไมถึงให้ข้าพเจ้ามากนะระดับโสดาบันมันเป็นอย่างนี้นะมันจะทำลายมัจฉริยะ5ได้และมันจะทำลายอคติ4เอาซื่อตรงต่อเหตุต่อผลต่อหลักประการก็เห็นว่าทำแบบนี้เกิดขึ้นมันจะไปฆ่าทำอย่างอื่นตายไปตั้งมากฝ่ายบวกฝ่ายลบก็เลยเห็นว่าเอ๊ะมันผิดปกติมันผิดปกติแล้วข้าพเจ้าขอทานมาไม่เคยมีใครมาให้เป็นพันเป็นร้อยอย่างนี้อันนี้ยังไม่ได้ขอเลยท่านมาให้ข้าพเจ้ามากทำไมว่าอย่างนี้มันน่าจะผิดปกตินี่นี่มันเกิดปัญญาพระอินทร์ปองก็เลยบอกว่าข้าพเจ้าสงสารเจ้านั้นเป็นคนโง่มันมีกินมันมีอะไรจะใส่ปากอยู่แล้วตั้งแต่เช้ามาจนวันนี้ยังมาบอกว่าพุทธังตนังคาถามิธรรมังตนังคาถามิสังฆังตนังคาถามิพระพุทธเจ้าเป็นสรณะเป็นที่พึ่งพระธรรมเป็นสรณะเป็นที่พึ่ง
พระสงฆ์เป็นสนับเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าข้าพเจ้าเขาถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ช่วยเจ้ามาดับช่วยอะไรเจ้าได้เจ้าร้องแรกแหกกระเชยอยู่ตรงนี้เจ้ายินท้องไหมข้าพเจ้าสงสารเจ้าเอาเงินของเจ้า100บอกไม่เอาดอกมันมากไปนะพวกอาคติสีนี่จะไม่มีแก่ผู้ที่เขาถึงทำเหล่านี้ถ้าเป็นคนประเภทนั้นดีทั้งนั้นเป็นข้าราชการเป็นผู้ที่ห้าสาเป็นอะไรจะไม่กินคอร์รัปชันดอกพวกนี้พระเจ้าจะบอกให้เราไปสอนข้าราชการด้วยนะอามัจจาวาข้าราชการก็ดีให้ไปสอนเขาถ้าไม่ถ้ามันเข้าถึงทำเหล่านี้มันจะไม่คอร์รัปชันเดี๋ยวนี้มันไม่มาให้สอนไปทำยังไงแต่วันนี้มาแล้ววันนี้มาขอเข้า300ยังให้มาโอลงให้ยืนเอาไปข้าราชการหัวหน้าส่วนการศึกษาหัวหน้าหน่วยข้าราชการครับผมแต่จัดของสถาบันพระสำนักพระพุทธศาสนาแห่งจังหวัดสกลนครนำร่องไปก่อนว่าคือที่ดีจะไปว่ามาลดตายคืออยู่ในแคมป์ชิมป์ปะคนนี้ก็บอกว่ามันผิดปกติเอาขึ้นไปเขาจะไม่เอาดอกหรือว่ามันน้อยไปเอาไป1,000กหปณะข้าพเจ้าจะให้มันมากไม่เอาหรอกเอาสักหมื่นสักแสนไหมเจ้าไม่ต้องไปขอเงินตลอดถึงมันตายเจ้าสามารถจะจ้างใครหันจะไปก็ได้เงิน100,000กหปณะนี่เจ้าไม่ต้องเดินดินเจ้าต้องจ้างคนหาให้คนเอาร่มมากางกั้นแดดกันฝนให้แก่เจ้าเจ้าจะไม่ต้องโง่ต่อไปถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ถึงไม่ใช่ปกติเว้ยก็เลยถามเจ้าเป็นใครจะไปใครจะยึงมาว่าอย่างนี้มาจ้างให้เราเมื่อเราเอาไปแล้วไม่ให้เราไหว้พระอย่างนั้นเลยขนาดเราพูดอยู่อย่างนี้ยังมาจ้างเราเห็นว่าเรางงถ้าเจ้าเอาไป100,000กหปณะข้าจะให้เจ้าเป็นเศรษฐีให้มีคนหามให้มีคนกั้นร่มให้เจ้ามาเดินดินจะอยากกินอะไรให้เขาป้อนซื้อเอาไปอย่างถ้าเป็นพวกเราธรรมดาก็คงจะดีนะแล้วแกบอกว่านอกจากนั้นเป็นยังไงมานอกจากนั้นแล้วเมื่อเจ้ารับเงินค่าไปเจ้าอย่าเข้าวัดนะอย่ากราบอย่าไหว้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะเลิกใครจะให้เจ้าเป็นเศรษฐีมีเท่าไหร่ข้าพเจ้าจะแบ่งจะรับชอบมันทีนี้เอาไปก่อน100,000ท่านมองหน้าท่านเป็นใครท่านเป็นใครยังมาจ้างเราอย่างนี้บอกเราได้หน่อยได้ไหมเราคือเทวดาเราสงสารเจ้าเป็นคนโง่น้อยเนี่ยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แหกปากร้องแดงแหกกระเชยอยู่กลางแดดท้องไส้ไม่มีอะไรจะกินมันโง่แสนจะโง่เกินไปนะข้าจึงต้องมาช่วยเพราะว่าอย่างนี้ว่าไงอเปหิเทวดาใส่หูมึงไปให้พ้นเทวดาชาชู้อย่ามาให้เห็นหน้าอีกเลยด่าเทวดานะบอกใส่หูไปให้พ้นเลยเอาเงินจ้างเทียนฟังอยู่ด้วยปาเอกราชเชนะสักขะคำนินนาวาสภาโลกาอธิปัจเจนะโซตาบังบังยิ่งกว่าเอกราชใดใดยิ่งกว่าอธิปัจใด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 ว่ายิ่งกว่าขึ้นสวรรค์ชั้นใดใด100,000กหปณะเลยเอาสวรรค์เอาถ้าจะมาแลกไม่ให้เราเข้าไม่ให้เราไหว้พระน้อยไปพุทธธรรมพระสงฆ์อย่าว่าแต่สวรรค์ทั้งหมดทุกชั้นเข้าเขาไปอยากเขาไม่เอาพระอินทร์ได้คุกเข่ากราบปดนี่คือเครื่องวัดมาตรฐานนิวิถามูลชาตาปฏิเสธตาห้าทั้งห้าเรมาสมณเณรวาเทเวนเวกวาติวาโลกสิงศรัทธามีรากแก้วอย่างลงแล้วมั่นคงในพระรัตนตรัยเทวดาก็ดีมารก็ดีผมก็ดีคือนักบวชนอกศาสนาอื่นใดก็ดีเกณฑ์จีวาโลกสิงใครก็ดีในโลกไม่มีใครสามารถจะนำออกจากพระรัตน์จึงฝ่าพวกเราวัดถ้าฟังเทศกันนี้แล้วตรวจสอบเลยนะคอร์สดีกลับไปบ้านมาหามจ้างไปไหนไปกับผมไอ้ป้าไปกับผมไอ้ลุงไปฟังตัวนี้ไปรับไปถือไปเอาของให้เงินเอาไหม5,000,000 10,000,000ได้ไหมถ้าเอาแล้วต้องเข้าพระเจ้าประสงค์องค์เจ้ามันต้องนกอาจารย์ตะวบหัวเราเด้อเราบอกซื้อดอกเราไอ้บ้าบอกไม่ซื้อมาแต่เอาอยู่บอกตอบเองจะได้รู้เองมันคืออะไรท่านบอกว่าสถานชนเหมือนกับนุ่นตุละจุวากับจุวา
ระหุโสวาตุปทานองสติผู้รู้จนนุ่นเหมือนฟุ้ยฝ้ายละปิจุหาตัวละกระปากระปาสับไปว่าฝ้ายมักนุ่นเหมือนนี้คือกันก็ฝ่ายละหุวาตุละหุโสวาตุปทานองเป็นท่านแห่งความเบาพร้อมที่จะล่องลอยในเมืองไทยเราทุกถ้ามีลมมามากๆสาธารณคนไหนมาถามเจ้าประเทศศาสนาเขาไปนะพี่เลยนั่นคือสถาปนุชนแต่ต่อกับตัวเองว่าแปดโกดกับว่าออกมาว่าอยู่นี่เลยผู้นั้นชื่อว่าสถานิวิถามูลชาตาปฏิเสธให้อาสังหาริมาเนวาเกณฑ์เจวาโลกัสมิงเทวดามารผมและมนุษย์ผู้ใดในโลกนี้จะสถานในพระรัตนตรัยนี้ได้ยังแมนเป็นเครื่องวัดของเดือดแทนเมื่อมีธรรมเหล่านี้จะเสร็จอาติสารมิตรเสวะอัตโนมเอาประโยชน์แห่งตนในโลกนี้ไว้ได้โดยถือว่าเป็นสัตบุรุษผู้เฉียบแหลงอันนี้เราเข้าใจแล้วยังมีคำสอนมันเริ่มสูงขึ้นพุทธศาสนาการปฏิบัติก็เมื่อมีธรรมห้าประการนี้ยังมีอีกสูงขึ้นไปอีกเมื่อฐานเหล่านั้นย่อมเป็นอย่างนี้แน่นอนการวางเฉยในสังขารเสียได้ย่อมการดึงเห็นไหมเมื่อเราเห็นว่ามันจะต้องตายจะยืนยาวยืนเกินร้อยปีก็จะต้องตายก็เห็นว่าฐานย่อมเป็นอย่างนี้แน่นอนการวางเฉยในสังขารย่อมเป็นการดีนี่คือการปฏิบัติระดับสูงขึ้นมาอีกถ้าปล่อยวางวางเฉยในสังขารสังขารที่เราจับที่เรายึดถือเป็นประจำสังขารที่เราสุดกิจสังขารหลังปฏิสังเวทอัตตปฏิสิกติที่สุดนะศึกษาว่าเราจะเป็นผู้รู้พร้อมซึ่งจิตสังขารความคิดมันปรุงมันแต่งให้รู้จักมันแล้วมันจะได้ปล่อยเองแต่เราปล่อยวางได้อย่างถ้ารู้จักปล่อยวางในสังขารไม่ใช่ได้สาธุตถาสุเปขนาการปล่อยวางการวางเฉยที่ไรย่อมเป็นการเองสนิทดีเพราะสังขารมันไปเกิดมีอยู่ไม่คือมีสังขารเมื่อสังขารมีกุมารลูกจะอะไรจะมาผ่าตัดมีผ่านไปเกิดเต็มตัวจะไปแก่ไปตายเราตัดกระแสวิชาเราไม่รู้เรามาสร้างความรู้ขึ้นคือว่าตัดกระแสแห่งวัดขานไม่ใช่ไม่สังขารไปเกิดไปวิ่งไปรูปต่อไปอันแทรกแซงขบวนการของอวิชชาเพื่อจะบรรเทาตัณหาในวิชาอวิชชาแปลว่าไม่รู้แต่เราจะสร้างความรู้ปฏิสเวทีเฉพาะคิดสังออกหายใจเข้ามาพูดกันมาต้องเป็นอัตตึงอะไรไปนี่คือการปฏิบัติเพื่อวางเฉยในสังขารจะได้ยังมีสูงไปปิเตสังนิโรหายปฏิปฏิญาติสาธุการหนึ่งการปฏิบัติจะได้การดียิ่งนะถึงมันจะย่อมดียิ่งก็ย่อมมันเรียกยิ่งต้องดีก็ย่อมสูงก็ย่อมท่านยังประทับสังขารเมื่อกี้แต่วันที่8จะมาถึงวันนี้เราจะพูดกันรู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตสังขารยังมีอีกนะยังไม่ได้สวดจบไปยังมีอีกถ้ามันจะมีอีกว่าทำจิตสังขารให้เราเหมาะอยู่จิตสังขารได้จำนวนต่อไปจะไปให้ดับจิตสังขารได้จิตสังขารเมื่อดับสังขารตัวนี้มันเกิดฐานแล้วก็เป็นฐานสังขารก็เป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณก็เป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปเป็นปัจจัยให้เกิดสลายเป็นตนะเป็นผัสสะเป็นเวทนาเป็นตนะเป็นชาติเป็นการเกิดการเจ็บการตายความทุกข์ทั้งหมดก็แค่อย่างนี้เพราะฉะนั้นดีที่สุดคือหาจะได้ดับจะไฟไหม้มาองอมีหรือพระอรหันต์ทั้งหลายที่ท่านเข้านิโรธท่านดับหันสัญญาเป็นแต่นิโรธอันดับสังขารกายสังขารดับที่สังขารดับสังขารตรงนั้นจะดับไปภาวนาไปถึงขั้นฌานไม่รู้ถ้าเราได้ทำไปบ่อยๆอันนี้มันหน่อยจะรอกเดิมเจ็บซิปหนึ่งบ่พ่อกับเพราะว่าไม่ใช่เป็นอัดต่อเอาจะเกี่ยวไม่เป็นกายสังขารนี่คือดับลมหายใจเข้าหายใจออกมันเงียบพูดจะเข้าสู่ฌานระดับนี้ฐานของสมาธิหรือสมาธิทำความเพียรจนลมหายมันดับไปให้ปฐมจักรทัศน์ฌานั
อาสาจับประสาสากันแต่โหที่ที่สุดทั้งหลายลมหายใจเข้าใจออกนี้เป็นข้าศึกฌานฌานที่สิบถ้ายังยืนอยู่ก็ได้มีวิธีหนึ่งทางเวลาเราจะพูดกันเรื่องทำยังไงจะมันล้างลงล้อมเงาลงจะมันดับหาที่ตั้งให้กับมันตั้งจนลืมที่จะดูอื่นนั่นคือเวลลมก็จะดับจับเงียบไปเลยมีแต่ความแต่ไม่ใช่ตายนะแล้วก็ถอนออกมาไหมเวลามันออกมันซื้อไหมมันแค่เดียวอันนี้ดับกายสังขารนะครับมันจะดับตับดับกายสังขารมันจนระดับไปความคิดจะมาพูดไม่มีนั่นคือวิตกวิจารเป็นวิตกก็ดับแล้วเพราะจิตสังขารวิจารจะต้องถูกดับไปส่วนมันไม่ง่ายเลยต้องพัฒนาไปถึงนุ่นเนวะสัญญานาสัญญาเจตนาจึงอธิษฐานเข้าไปถึงอจิตกังนี่เราอจิตกังนี่เราทำปฏิบัติมันมีที่จะทำอะไรก็เลยดับไปมันสังขารที่บอกสถายะปฏิภาคุกาอันหนึ่งการปฏิบัติสังขารนี้เสียได้ยิ่งเป็นการและกิจทั้งสิ้นนี้จะพึงกระทำให้บริสุทธิ์ด้วยความไม่ประมาทเท่านั้นแหละติดว่าจะรู้ดาวนี้คือเป็นจะว่านี่คือทับมนุษย์หนึ่งคือจะต้องศึกษาเป็นธรรมชาติของมนุษย์ไม่ใช่ธรรมชาติของสัตว์เองเมื่อมนุษย์ได้พัฒนาการศึกษาของเป็ดจะเก่งกล้าจะดีงามกว่าเทวดายิ่งกว่าพรหมดีกว่าเทวดามนุษย์มีธรรมชาติที่ต้องศึกษาฝึกหาพัฒนาฝึกได้ไม่มีขอบเขตจำกัดจึงบอกว่าถ้ามนุษย์จะฝึกขึ้นมาเทวอิชติบริษัทบรักกรรมชาบรักกรรมต่อให้เทวดาก็ไม่สามารถจะกีดกั้นความภาคเพียรเทวดาได้บอกเองเป็นได้บอกเลยเทวดาผีงอจะบริเคยบอกเทวดาว่าได้ยินจะพูดจะมาต่อให้เทวดาก็ไม่สามารถกีดกั้นความภาคเพียรพยายามของมนุษย์ได้ถ้าเราพยายามไปเรื่อยๆมันเป็นการสุทัศน์ไม่มีอะไรกั้นเราได้ทุกคนมีเท่าเทียมกันเพียงแต่ว่าเราจะเอาศักยภาพความสามารถมาพระเจ้าจึงบอกว่ากัปปัตตโภทักขิอัตตานังอัตมานิสิโอท่านทั้งหลายเอ๋ยท่านทั้งหลายมีความสามารถที่จะทำตัวเองให้หนอแต่วันนี้ท่านได้ดูโขงดูบินตัวประตูยอมแพ้พวกเรามีศักยภาพพอสรุปให้ฟังเรื่องบวชเมื่อคืนเราก็ได้พูดถึงวัดบวชจากสังคมไทยประดับสนับสนุนประจำชาติประจำจิตประจำใจวัฒนธรรมไทยความเจริญงอกงามทางวัตถุและจิตใจเกิดมาจากแหล่งข้อมูลคำสอนของพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นวิวัฒนาไทยหรือวัฒนธรรมไทยก็จึงไกลห่างจากพุทธศาสนาผูกพันกับพุทธศาสนาการบวชคนไทยในสังคมไทยหรือสังคมเรามันจะมีวัฒนพัฒนาการไปไม่เหมือนแต่ก่อนเป็นนั้นแต่ไรบวชมาเพื่อจะได้ดีที่สุดในโลกที่ได้แต่มาถึงเมืองวัตถุประสงค์อันโยงฌานเมื่อคืนพูดแล้วแต่ยังค้างอยู่ตัวนั้นจึงบวชมาหน้าที่ของความเป็นคนไทยสอนที่ของความเป็นชาวพุทธเพื่อจะรักษาพุทธศาสนาเอาศาสนาเมื่อข้าไว้ในจิตในใจเอาไว้ในตัวไม่ที่วัดที่วัดเจ้าแต่เราต้องมาบวชเป็นอาสืบและจะไปทาราเข้าไปเรียนเพื่อทรงไว้ซึ่งคำสอนแล้วก็จะต่อไปถึงพิธาลนาแห่งกว้างไกลจึงบวชเพื่อรักษาพุทธศาสนาล้ำค่ามีคุณค่ามากในสังคมสองบวชเพื่อทำหน้าที่ของความเป็นคนไทยของคนลาวพุทธศาสนาเป็นมรดกตกทอดมาหลายชั่วอายุคนหลายของเราหลายชั่วพระมหากษัตริย์ราชธานีเป็นสมบัติที่มีค่าที่มีค่ามากเราจะต้องรักษาเรื่องคนไทยรักษาหน้าที่ของเรานี่คือต้องบวชสืบทอดบวชเพื่อแทนบุญคุณของมารดาบิดาเอาไปแล้วบวชเพื่อพัฒนาคุณตัวเองให้มันดีมันงามทั้งสี่อันนี้ได้สุดท้ายถ้าพัฒนาชีวิต
ให้มีศีลมีธรรมมีสมาธิมีปัญญาขึ้นมาสามอันนั้นแหละพ่อแม่ก็ดีด้วยอาก็ดีด้วยก็แบบฝึกข้อนะครับคือบวชตั้งใจบวชก็พึ่งทำจะคล่องใจฝากเลยต่อไปอันนี้บอกเอ๋มียี่สิบต่อบุญแท่งคุ้นพอการกินนมเพื่อนคือกันเพื่อนก็เรียกบางคนอาจจะดีดีถนอมเป็นผู้ชายในหลังบ่แม่นเลยหรือเออในว่าคิดดีโดยได้บวชแล้วบ่จะบุญคุ้นพอแม่ก็มีบ่ว่าจะบุญคุ้นพอแท้ไทยบ้านที่จังทำมันซ่อนอยู่บ่จะครับครับบ่คือปฏิบัติธรรมนั่นจริงๆโยมผู้หญิงนี่แหละจะต่อบุญแทนคุณบิดามารดาได้ด้วยการบวชเป็นแม่ชีนี่ด้วยการบวชเป็นแม่ชีชั่วคราวของดำเนี่ยก็ได้เป็นเจ้าอาวาสท่านพระมหาสิงห์โมกขลีบุตรติเถระได้ถวายพรบอกพระเจ้าอโศกว่าเมื่อพระเจ้าอโศกผมโยมบำรุงพุทธศาสนาสร้างวัดสร้างวาสร้างรามสร้างวิหารสร้างเจดีย์มาทั้งแปดแห่งอย่างนี้เชื่อโยมไม่ได้เป็นศาสนาหรือยังเป็นเจ้าหรือยังเป็นผู้รับมรดกมาจากพุทธศาสนาหรือยังท่านบอกว่ายังเลยท่านจะสร้างจดพรหมโลกพรหมโลกหรือจะสร้างอยู่ครับยังไม่ชื่อวันศาสนาหายากเป็นผู้รับทอดต่อมรดกของพุทธศาสนาไม่ชื่อทอดศาสนาได้หรอกทำยังผมจริงจะรับได้ครับผมคนอื่นจะรับได้ยังไงเขาไม่มีเงินมีทองอย่างผมผมยังถือว่าไม่ได้เป็นหายากพระโมคคัลลีบุตรก็เลยทำว่าถ้ามหาบพิตรหญิงก็ตามลูกหญิงก็ได้ลูกถ้าเขาได้บวชทำนั้นแต่จะไปพูดเสิร์ฟอริยศาสตร์ของพระศาสนาเมื่อได้บอกว่าแต่ลูกชายนะบอกว่าทั้งลูกหญิงและลูกชายเมื่อไม่ได้แต่งงานเจ้าชายมหินทะเจ้าหญิงสังฆมิตราเทพีผู้เป็นเมื่อได้ยินนั้นก็ขอบสองเป็นพระอานทั้งสองต่อมาดาบิดาได้สาสมพ่อใหญ่แม่ใหญ่ทั้งหลายไหนเมื่อมาบวชเมื่อมานั่งสมาธิเนี่ยนานเข้าจิตไปข้างหน้าก่อนมันจะดิ้นรนเมื่อเราไม่ได้ไปกับมันหลังมันจะวิ่งคืนหลังไปสู่อดีตจำลำบากลำบนอยู่ตรงนั้นตามทุ่งตามเขาจำมาแล้วได้หมดตอนนี้คนลุกขนพองน้ำตาไหลใจอ่อนเยือกเกินเราพูดอย่างนี้กับแม่เราพูดอย่างนี้กับพ่อเราทำการเจริญสมาธิภาวนาที่บวชมาชั่วคราวเพียง9วัน10วันนี่แหละมันคุณพ่อแม่จะแทนท่านได้คิดว่าไงครั้งแรกคิดว่าไม่ได้เรื่องเลยจนมาบวชมาเจริญสมาธิวันหนึ่งเดินจงกรมน้ำตามันจำมันฉันเราไม่ได้ไปกับวันไหนที่มันจนเราจำได้หมดพ่อแม่ไหนหามาเลี้ยงดูเราครับถ้าเป็นน้อยๆหนุ่มก็ยังจำมันจำมาได้จิตที่มันเริ่มสงบลงมันก็เห็นไม่ต้องดิ้นนี่แต่มันก็ย้อนไปถึงความเป็นเด็กเลยวันหนึ่งเดินจงกรมอยู่นั่งนานเดินคิดไปคิดไปอย่างหนึ่งนะนั่งคิดไปคิดไปอย่างหนึ่งนะไปอย่างหนึ่งนอนไปคิดอย่างหนึ่งนะต้องนั่งนานคิดแต่เรื่องของแม่ของพ่อคิดถึงดอกวันนั้นเอ้ถ้าพ่อแม่คิดเสียงฟ้าร้องมันจะคิดเราซาแม่คิดถึงดอกเออรับจิตใจมาพอสมควรถ้าแม่คิดขอจะให้แม่คิดถึงเราลุกขึ้นเดินตอนนี้คิดหนักยิ่งกว่านั้นประจำไม่เราเป็นเราไปคิดจำมันจำมาเอ็กซ์เรย์ท่านกันมาเองเหมือนน้ำเราเอาสารส้มไปใส่แกว่งไกวจนสารใสอะไรอยู่ในน้ำเราใส่แล้วสมาธิเหมือนสารส้มมันก็คือจิตใจธรรมดาส้มคือสมาธิไปกวนไปแปะส้นออกฤทธิ์ที่มันวันใบเศร้าหมองมันจะตกไปเจ้ามันจะจำได้เห็นเมื่อลุกขึ้นเดินจิตใจก็คิดถึงซึ่งเราไม่ได้ไปตั้งใจคิดไปเห็นแม่ไปสอนที่นครกิไทยนครห้องกิไทยมาใหม่จากเมืองอวนมาอยู่ที่นี่นาก็อยู่นู้นแต่ไม่ว่าเราเป็นใครไปในอู่ป่วยเรียกน้องแม่เบิ่งน้องเด้อหลาเด้อน้องขิงห้องก็บ่จะไกลตาเย็นนี้ไกลน้องเด้อแม่จะไปสอนจำได้นะเห็นพาแม่จะไปช้อนมากุ้งมีซีมีเนี่ยนางองนะครับพระที่นี่เปียกชอบเดินมาถึงค่ะสวิงก็บอกมาต้องการข้ามาพี่สาวมองกินอะไรไม่รู้แล้วเล่น
วิ่งมาหาแม่แม่ไว้ยังไงคำที่พี่สาววิ่งไปน้องไปยังไงอ๋อได้ยินเสียงใจเรามันดีไอ้ไข้ไปแล้วเพียงแต่เสียงของแม่ก็เป็นยานพอคิดได้ยินน้ำตามันเห็นภาพของแม่ที่เราคิดว่าเราบวชมันจะให้แม่เราได้รับบุญไหมทุกอย่างที่กระทำมาจะขออุทิศให้กับแม่คนเดียวทีนี้มันเกิดขึ้นเองมั่นใจเลยว่าผู้ที่มันจะคิดเรื่องเหล่านี้มันจะกลับคือเรื่องนี้มันเป็นสัญถ้าเราคิดไปข้างหน้าเป็นนามเป็นสังขารข้างหลังเมื่อวานเดือนก่อน10 ปี 20 ปีกว่ามันจำนั่นค่ะสัญญาณาวิตกเหล่านี้จะมาหลั่นปรุงแต่งคิดต้องไปคิดถึงความเก่าของหลังคิดถึงก่อมือเงินจะได้ขึ้นสวรรค์ในนี้สมาธิดีๆนะทำคนที่แค่จองก้อยกับภูเขาทำบาปเท่ากับกระเท่ามันตัวเท่ากับภูเขาคือจะต้องนรกมันจะเห็นบาปเห็นบุญอยู่นี้อันจะไม่ได้ต่อบุญแทนคุณพ่อแม่บวชเป็นพ่อขาวแม่ขาวนั่นก็ได้ตั้งแต่บวชดอกก็ได้บ่อยเห็นอย่างนี้เสียพุทธคัตไปเบิ้ลหนึ่งมันจะแจ้งที่พอบวชจากดอกแม่เขาจะยิ้มเพราะว่าท่านจะมาเจ้าใหญ่มากเออไอ้ยิ่งยวนไอ้ศีลนั่นทำพ่อพ่อคุณแม่พ่อได้แก่ดึงถึงเต้นอนสลาลับตาแม่ก้อมของแม่ทำสอนสิ่งวันในจิตใจของลูกแต่ดิ้นมันก็เลยล้มเลยทำบ้านเมืองลูกมันฉีกมาเคารพครูบาอาจารย์บ้านเมืองจะขาดนายยิ่งขึ้นถ้าจะให้ดีก็มาทำกันอย่างนี้เลยนะประโยชน์ชีวิตจะดีงามมีความตั้งความสงบร่มเย็นเกษตรฐานถ้าจะเจริญมั่นของลูกเรือนทางเศรษฐกิจและพวกคนในประเทศในสังคมมีเรียนกันความสงบก็จะเกิดให้ฟังใจก็คนต้องมาลงทุนได้เศรษฐกิจก็จะรุ่งเรืองเพื่อการศึกษากันอย่างนี้วันนี้คงเวลานะจดหมายมันมากดูสิเนี่ยมันมองก็ไม่เห็นกลางคืนตื่นเป็นหนีซะก่อนเมื่อพอไหวดอกอ่านไปเห็นเดี๋ยวนี้ขึ้นไปเอาเมื่อมันนั่งอ่านกันเนาะวันนี้คงตากาไม่เป็นหมอนให้เป็นหมันปากยังบวชเพื่อเป็นประโยชน์แก่ศาสนาแก่บิดามารดาแก่ที่ดีที่สุดเพื่อพัฒนาคุณค่าของตัวเองมีศีลมีสมาธิมีปัญญาจำใจดีงามขึ้นก็ได้ประโยชน์พ่อทั้งแม่ทั้งตัดทั้งสังคมทั้งภาษาอันเดียวเท่านั้นได้ทั้งสี่ได้สี่ตัวทำให้คาถานี้ขอมอบให้แก่ท่านเอาไปคิดบวชจริงๆได้ประโยชน์ถึงบทถึงภาษาศาสนาถึงบิดามารดาถึงบุคคลที่สนับสนุนเราทั้งญาติทั้งยมพ่อแม่ทั้งหลายญาติโยมทั้งหลายคนแก่ผู้หญิงทั้งหลายก็ดีจงได้เข้าใจตามนี้และต้องประกอบการบวชทั้งนี้บวชชีพพันนี่แหละต่อบุญแทนคนของบิดามารดาที่ตายไปด้วยนี่จะได้ประโยชน์ร่วมกันเพื่อพุทธศาสนานี้สุดท้ายจะทำศาสินสุตตะจาระปัญญาจงเจริญงอกงามรุ่งในใจของท่านทั้งหลายโดยทั่วกันสุดท้ายธรรมนี้จะส่งท่านประสบช่วงให้จิตใจดูดังดวงไฟของทุกในวัฏฏะบรรณาตาของฐานวิวัฏฏะขามณีปฏิปทานทุกขั้นทุกคนทุกรูปทุกองค์เทอญสาธุสาธุ